ครับต่อไปเป็นหัวข้อที่ 15.5.5 นะครับเรื่องของยีนบนโครโมโซมเพศนะครับซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยมีโครโมโซมที่เป็นออโตโซมนะครับแล้วก็ที่เป็นเซ็กโครโมโซมนะครับก็คือโครโมโซมเพศกับโครโมโซมร่างกายนะครับซึ่งคนทั้งหมดเนี่ยฮะคนแต่ละคนนะครับจะมีจำนวนโครโมโซมรวมนะครับจำนวน46โครโมโซมนะครับซึ่งเราแบ่งออกเป็นออโตโซมนะครับเป็นออโตโซมเป็น22คู่นะครับอีกคู่หนึ่งเราเรียกว่าโครโมโซมเพศนะครับทีนี้ก็อาจจะกลายเป็น46โครโมโซมใช่ไหมครับโครโมโซมใน46โครโมโซมนี้แบ่งออกเป็น23คู่ที่เป็นออโตโซมนะครับออโตโซมหรือว่าโครโมโซมร่างกายที่ควบคุมลักษณะต่างๆของร่างกายแล้วก็อีก1คู่นะครับขอโทษครับ22คู่นะครับเป็นออโตโซมกับอีก1คู่เป็นโครโมโซมเพศซึ่งรวมกันจะกลายเป็น23คู่นะครับ23คู่ซึ่งรวมกันกลายเป็น23คู่นะครับ22คู่ควบคุมลักษณะของร่างกายกับอีก1คู่ควบคุมลักษณะทางเพศนะครับซึ่งในมนุษย์เราก็มีเพศชายและเพศหญิงใช่ไหมฮะก็แบ่งออกเป็นคู่ที่เป็น XY นะครับอันนี้คือเพศชายนะครับเพศชายแล้วก็ XXนะครับ XX คือเพศหญิงนะครับเพศหญิงเพศหญิงนะครับทีนี้มีการศึกษานะครับมีการศึกษาลักษณะที่เป็นลักษณะบนโครโมโซมเพศนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรกนะครับมีการศึกษาในแมลงหวีนะครับแมลงหวีนะครับมีโครโมโซมทั้งหมด4คู่นะครับมาดูที่หน้า30นะครับนี่คือรูปแมลงหวีมีโครโมโซม4คู่นะครับเป็นออโตโซม3และอีก1เป็นโครโมโซมเพศนะครับรวมกันเป็น4นะครับซึ่งเพศเมียจะมีโครโมโซมเพศเป็น XX ส่วนเพศผู้จะมีโครโมโซมเพศเป็น XY นะครับเหมือนในภาพที่15ถึง18เนี่ยครับนะโอเคนะครับทีนี้โดยธรรมชาติโดยทั่วไปนะครับเขาสังเกตว่าแมลงหวีเนี่ยจะมีลักษณะในตาตาของมันจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงทีนี้เขาลองผสมนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อมอร์แกนนะครับลองผสมพันธุ์แมลงหวีมาหลายชั่วรุ่นนะครับลองผสมดูปรากฏว่าได้ลูกหลานที่มีจำนวนมากพอสมควรแต่ว่าจะมีลูกหลานเพียงไม่กี่รุ่นหรือว่ามีแมลงหวีบางตัวเท่านั้นที่มีตาสีขาวนะครับซึ่งมีน้อยมากนะครับซึ่งเขาก็เลยจับเอาตาสีแดงที่มีตาสีแดงทั่วไปนะครับที่พบเห็นโดยธรรมชาติกับเอาไอ้ตัวที่มันเป็นตาสีขาวที่พบได้ที่หายากและพบได้ยากนะครับที่เป็นเพศผู้นะครับจับมาทำการทดสอบผสมพันธุ์กันนะครับก็คือให้เป็นรุ่นผีนะครับให้เป็นรุ่นผีเดี๋ยวซูมนิดนึงนะครับให้เป็นรุ่นผีนะครับแล้วก็มาดูแล้วก็จะได้ลูกที่เป็นลูก F1 ที่มีตาสีแดงนะครับตาสีแดงนะครับแล้วเอารุ่นลูก F1 นี่แหละครับจับมาผสมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้ลูกออกมาเป็นลูก F2 ที่มีตาสีขาวออกมา1ตัวนะครับตาสีขาวมา1ตัวซึ่งเราลองมาดูพลิกมาดูที่หน้า31นะครับซึ่งอันนี้จะมีเรื่องของยีนอธิบายอย่างละเอียดนะครับในภาพที่15-20นะครับโอเคนะครับมอร์แกนเนี่ยทำการทดลองในแมลงหวีแล้วพบว่าลักษณะสีขาวเนี่ยนะครับลักษณะตาสีขาวมักจะปรากฏในเพศผู้นะครับในแมลงหวีที่เป็นเพศผู้เขาจึงตั้งสมมติฐานว่าสีตาของแมลงหวีเนี่ยมันถ่ายทอดมาพร้อมกับโครโมโซมเพศ
หรือเปล่านะครับทีนี้เขาลองทำการทดสอบดูนะครับทำการทดสอบดูดังในภาพที่15ทับขีด20นะครับอ่ะดูสัญลักษณ์แทนนิดนึงนะครับแท่งสีเหลืองๆเข้มเนี่ยครับแล้วก็มีขีดสีแดงเนี่ยอันนี้แทนโครโมโซม X ที่มียีนตาสีแดงซึ่งเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเด่นทั่วไปที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติของแมลงวีนะครับแล้วก็โครโมโซมแท่งสีเหลืองนะครับสีเหลืองที่มีขีดสีขาวนะครับมีขีดสีขาวอันนี้เป็นโครโมโซม X ที่มียีนสีขาวอยู่นะครับมียีนสีขาวอยู่แล้วก็โครโมโซมแท่งขาวๆตรงนี้อันนี้เราเรียกว่าโครโมโซม Y นะครับโครโมโซม Y โครโมโซม Y ทีนี้มาดูในรุ่น F1 รุ่น P ขอโทษครับรุ่น P เอาแมลงวีเพศเมียตาสีแดงกับเพศผู้นะครับเพศผู้ตาสีขาวนะครับเพศเมียนี้เอาตัวที่มันเป็นตาสีแดงที่มีโครโมโซม X ตาสีแดงทั้ง2อันนะครับพอสร้างเซลล์สืบพันธุ์เซลล์สืบพันธุ์ก็จะเป็นโครโมโซม X ที่มียีนตาสีแดงทั้ง2ตัวส่วนเพศผู้นะครับเพศผู้ก็จะเป็นมีฟีโนไทป์เป็นตาสีขาวนะครับก็มีเพศผู้มีโครโมโซม Y ใช่ไหมครับเพศผู้มีโครโมโซม X แค่ตัวเดียวใช่ไหมดูตามดูในภาพนะครับเพราะฉะนั้นเพศผู้จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่มีโครโมโซม Y แล้วก็เซลล์สืบพันธุ์ที่มีโครโมโซม X ที่มียีนตาสีขาวอยู่นะครับพอจับรวมกันตามกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระของเมนเดลนะครับก็จะได้ดังในตารางเพเนตนะครับก็จะได้ผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่มีตาสีแดงนะครับผู้หญิงที่มีตาสีแดงนะครับได้แมลงหวีเพศเมียที่มีตาสีแดงเพศเมียที่มีตาสีแดงตรงนี้เป็นเพศเมียที่มีตาสีตรงนี้เป็นเพศผู้ที่มีตาสีแดงและตรงนี้เป็นเพศผู้ที่มีตาสีแดงนะครับเป็นรุ่น F1 แบบนี้นะครับลองดูนะครับในรูปภาพนะนี้เขาลองเอารุ่นลูก F1 เนี่ยมาผสมกันนะครับเอาตัวที่เป็นที่เป็นโครโมโซม X นะครับโครโมโซม X ของเพศเมียที่มียีน X ที่มียีนตาสีแดงอยู่แล้วก็โครโมโซม X ของเพศเมียที่มีตาสีขาวอยู่นะครับคือจากในรุ่นลูก F1 มาผสมกับเพศผู้ที่มีโครโมโซม Y นะครับโครโมโซม Y แล้วก็มีโครโมโซมโครโมโซม X ที่โครโมโซม X นี่มียีนตาสีแดงอยู่นะครับที่โครโมโซม X มียีนตาสีแดงอยู่ข้างบนนะครับจับมาผสมกันแล้วก็สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้ลูกออกมาเป็นลักษณะดังนี้ครับยีนสีแดงยีน X ตาสีแดงกับยีน X ตาสีแดงนะครับผสมกันก็ได้เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียตาสีแดงยีน X ตาสีขาวกับยีน X ตาสีแดงก็ได้เป็นตัวเมียตาสีอะไรครับสีแดงนั่นเองแล้วก็จับเซลล์สืบพันธุ์โครโมโซม Y นะครับโครโมโซม Y ผสมกับโครโมโซม X ที่มียีนตาสีขาวรวมกันจะได้เป็นเพศผู้นะครับเพราะมีโครโมโซม Y เพศผู้ที่มีตาสีขาวเกิดขึ้นและจับโครโมโซม X นะครับของเพศเมียนะครับโครโมโซม X ของเพศเมียที่มียีนตาสีแดงผสมกับโครโมโซม Y นะครับโครโมโซม Y จากเพศผู้ก็ได้เป็นเพศผู้ที่มีตาสีแดงดังนั้นในรุ่น F2 จะมีลูกที่มีตาสีขาวเกิดขึ้นมา1ตัวนะครับซึ่งมอร์แกนนะครับเขาสรุปว่าอิทธิพลของยีนตาสีขาวเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นจากโครโมโซม X นั่นเองนะครับเกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซม X นั่นเองและที่สำคัญคือเพศชายมีโครโมโซม X แค่ตัวเดียวใช่ไหมครับปกติยีนอยู่กันเป็นคู่นะครับมี XY เพศชายมี X แค่ตัวเดียวแต่เพศหญิงมี X 2ตัวนะครับเพศหญิงมี X 2ตัว
ดังนั้นโอกาสในการเกิดลักษณะด้อยจะเกิดจะแสดงในลักษณะจะแสดงในเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะครับจะแสดงในเพศชายมากกว่าเพศหญิงอ่ะนะครับที่มาดูในหน้า32นะครับหน้า32ก็คือเป็นคำอธิบายนะครับกล่าวสรุปของมอร์แกนการทดลองของมอร์แกนนะครับมอร์แกนบอกว่าลักษณะสีตาของแมลงหวีเกิดจากยีนที่ควบคุมลักษณะสีตามีตำแหน่งอยู่บนโครโมโซม X โดยแอลลีลที่ควบคุมตาสีแดงจะแสดงลักษณะข่มต่อแอลลีลที่ควบคุมตาสีขาวนั่นเองก็คือสรุปได้ว่าตาสีแอลลีลตาสีแดงนะเป็นลักษณะดอดลักษณะเด่นนะครับส่วนแอลลีที่ควบคุมตาสีขาวสีขาวจึงจัดเป็นลักษณะด้อยนะครับส่วนยีน Y นั้นไม่มีตัวควบคุมสีตาอยู่นะครับยีน Y ไม่มีตัวควบคุมสีตาอยู่เราจึงเรียกลักษณะยีนตรงนี้ว่ายีนที่อยู่บนโครโมโซม X หรือว่ายีนที่เกี่ยวกับโครโมโซม X ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า X-linked gene นะครับ X-linked gene ซึ่ง X-linked gene เนี่ยมันก็เป็นโครโมโซมเพศนะครับมันเป็นยีนที่เกี่ยวข้องโครโมโซมเพศซึ่งเราเรียกว่า Sex-linked gene นะครับซึ่ง Sex-linked gene จะแบ่งออกเป็น2อย่างคือ X-linked gene กับ Y-linked gene นะครับแน่นอน X-linked gene จะพบในเพศหญิงและเพศชายเพราะเป็นโครโมโซม X แต่Y-linked gene อันนี้คือแน่นอนพบเฉพาะในผู้ชายเท่านั้นเพราะในผู้หญิงจะไม่พบโครโมโซม Y นะครับโอเคนี่มาดูในรูปภาพตรงนี้นิดนึงตรงคำว่ารู้หรือไม่นะครับข้อสอบออกเยอะเหมือนกันนะครับดอกจันไว้หน่อยเราเรียกแผนภาพนะครับแผนภาพPedigree นะครับแผนภาพ Pedigree หรือภาษาไทยเรียกว่าแผนภาพพันธุประวัตินะครับหรือว่าพงศาวดีนะครับพงศาวดานั้นเป็นอันนั้นอยู่ในสังคมศึกษาแล้วนะเพศชายนะครับเพศชายกับเพศหญิงนะครับจะมีลักษณะแทนต่างกันนะครับเพศชายอาจจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ส่วนผู้หญิงนะครับจะเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้นะครับอันนี้คือต้องจำนะครับต้องจำเพราะบางทีโจทย์ในข้อสอบไม่ได้บอกว่าอะไรแทนอะไรอาจจะต้องจำไปนะครับถ้ามีการขีดเชื่อมกันตรงกลางตรงนี้นะครับมีเส้นขีดโยงกันแสดงว่าหมายถึงว่ามีความสัมพันธ์กันเราเรียกว่าการแต่งงานนะครับตรงนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเหมือนกับการมีลูกเป็นพี่น้องกันนะครับเป็นพี่น้องกันผู้หญิงคนนี้เป็นพี่น้องกันกับผู้ชาย2คนนี้นะครับแต่ถ้าเราพบว่าฟีโนไทป์ตัวนั้นมีการแสดงออกมามีอาการออกมามีความผิดปกติออกมาเราจะเป็นตัวทึบสีดำเข้มๆแบบนี้เนี่ยก็สอบนะครับแต่บางทีโจทย์ก็ไม่ระบุเพศนะครับไม่ระบุเพศปล่อยให้เรางงนะครับปล่อยให้เรางงให้เราคิดมากกว่าเดิมนะครับให้เราวิเคราะห์มากกว่าเดิมหรือข้อสอบยากนั่นเองจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมแบบนี้นะแล้วก็จะใช้ตัวอักษรโรมันนะครับตัวเลขโรมันในการแทนจำนวนรุ่นนะครับรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3รุ่นที่4รุ่นที่5นะครับนะครับซึ่งอันนี้เราต้องจำนะครับแผนภาพพันธุประวัติก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้2คนนี้แต่งงานกันสองคนที่แต่งงานกันก็จะได้รุ่นลูกออกมานะครับได้ลูกออกมาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเป็นลูกรุ่นที่2นะครับมาดูรุ่นที่3อันนี้คือลูกที่เกิดจากการแต่งงานคนนี้เป็นคนนอกนะครับผู้ชายคนนี้เป็นคนนอกผู้ชายคนนี้เป็นคนนอกแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เป็นคนนอกนะครับมาแต่งงานกันนะครับแล้วก็จะได้รุ่นที่3ออกมานะครับรุ่นที่3ออกมาส่วนสีทึบนี้ก็หมายความว่าอันนี้ผู้ชายที่เป็นโรคผู้ชายที่เป็นโรคนั่นเองนะครับบางทีโจทย์ให้มาแค่นี้แต่เราต้องวิเคราะห์เองนะครับว่าแต่ละคนนี่มีจีโนไทป์อะไรนะครับแต่ละคนมีจีโนไทป์อะไรพอรู้จีโนไทป์เราก็แปลงเป็นฟีโนไทป์ไปเองทำข้อสอบได้นะครับทีนี้ลองมาดูตัวอักษรย่อนิดหนึ่งนะครับในเรื่องsex-linked gene นะครับในเรื่อง sex-linked gene จะมีการแทนอย่างเช่นใน x-linked gene นะครับอย่างเรื่องแมลงหวีเมื่อกี้นะครับ
ปกติแล้วยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศอย่างเช่นเมื่อกี้อยู่บนโครโมโซม X ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนโครโมโซม X โครโมโซม Y ปกตินี่คือผู้ชายผู้หญิงก็จะเป็น X และ X ใช่ไหมนะครับทีนี้ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเราอาจจะเขียนย่อเป็นมียีนสีขาวนะครับหรือว่ายีนพี่เขียนเป็นยีน A แล้วกันยีน A ใหญ่นะครับหรือคนนี้อาจจะเป็นยีน X Y ที่มียีน A เล็กนะครับคนนี้เป็น A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็กและ A เล็ก A เล็กนะครับนะครับอันนี้คือเราเขียนแทนเหมือนกับเป็นจีโอไทป์เป็นตัวแทนจีโอไทป์ที่อยู่บนเรื่องของยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศนะครับเห็นว่ายีนเหล่านี้มันอยู่บนโครโมโซม X หรือโครโมโซมโครโมโซม Y แต่นี่คือมันอยู่ในโครโมโซม X นะครับเราจะเรียกมันว่า X link นะครับ X link gene นะครับ X link gene นั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะจีโอไทป์ที่แทนนะครับนี่ลองมาดูกันนะครับถ้า A ใหญ่ถ้ามี A ใหญ่แสดงว่าลักษณะตรงนี้คือตัวนี้คือเป็นตัวเด่นนะครับส่วน A เล็กตรงนี้อาจจะเป็นตัวด้อยนะครับเราเขียนแทนแบบนี้นะครับตัวด้อยอันนี้เด่นกับเด่นแน่นอนตัวนี้แสดงออกเด่นเด่นกับด้อยแน่นอนตัวนี้แสดงออกใช่ไหมครับตัวนี้แสดงออกด้อยกับด้อยอยู่ด้วยกันแน่นอนด้อยก็ต้องแสดงออกนะครับ